ชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยที่ดีกรมควบคุมโรคค่ะได้อัปเดตสถานการณ์วันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก่อนอื่นในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดที่โคราชนะครับในวันนี้สำหรับการแถลงข่าวนะครับในเรื่องของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับสถานการณ์ใช้คำว่าระหว่างประเทศเองตลอดจนในส่วนของภาพรวมทั่วโลกนะครับจะมีเอกสารที่อย่างแน่นะครับสิ่งที่ผมจะมาแถลงที่สำคัญก็คือประการที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมีผู้ป่วยยืนยันนะครับเพิ่มเติมเนี่ย1รายนะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นคนจีนนะครับเป็นผู้หญิงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับอายุประมาณ54ปีนะครับเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นการเดินทางนี่เดินทางมาก่อนที่ประเทศเขาจะติดนะครับแต่รายนี้นะครับเป็นผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดนะครับกับในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งได้มีการแถลงนะครับว่าเป็นรายที่22ไปก่อนหน้านี้นะครับไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรายนี้นะครับด้วยความที่เป็นผู้สัมผัสนะครับเราจึงได้มีการติดตามและเฝ้าระวังไข้ทุกวันนะครับทุกวันนะครับซึ่งภายในระยะ14วันนี้ก็พบกันนะครับว่าเข้ามีไข้เราก็เลยนำตัวนะครับเข้ามาที่ห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูรเนี่ยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ทำการดูแลรักษาการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็ออกมาเมื่อวันที่8นะครับว่าพบเชื้อนะครับตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อาการโดยรวมเนื่องจากว่าเป็นผู้สัมผัสแล้วเราติดตามแล้วก็สามารถนำมาแยกโรคตั้งแต่พอเขาเริ่มมีอาการเลยเนี่ยก็จะพบนะครับว่าเขามีอาการเพียงไข้ไอเจ็บคอไม่มากนักนะครับล่าสุดนะครับอาการณวันนี้นะครับก็ดีขึ้นโดยตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับย้ำนะครับเนื่องจากว่ารายนี้นะครับเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับของรายที่22นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตั้งแต่ราย22เนี่ยเรานำเอาผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกรายนะครับถ้าใครมีไข้เนี่ยนำมาแยกโรคเลยนะครับถ้าใครไม่มีไข้จะมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของตัวไข้และอาการเนี่ยทุกวันนะครับทุกวันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการแพร่ระบาดของตัวโรคเนี่ยแต่อย่างใดนะครับสำหรับเรื่องที่สองนะครับที่ผมคงขออนุญาตแถลงข่าวก็คงจะเป็นกรณีนะครับคาดว่าน่าจะตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็จริงๆก็ได้รับโทรศัพท์นะครับน่าจะอยู่ในห้องที่เกี่ยวกับไม่แน่ใจสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็มีนะครับการสื่อสารทางก็เรียกว่าทางออนไลน์ตลอดจนในเรื่องของทางโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของกรณีเรือ MS Westerdam นะครับที่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าขอเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขทราบข่าวนะครับดังนั้นได้มีการประสานไปยังการท่าเรือประเทศไทยและก็กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่เป็นทางการนะครับในการที่จะอนุญาตให้เรือเข้ามาหรือไม่นะครับทางด้านก็ทราบนะครับว่าตัวแทนเรือนะครับได้มีเอกสารประสานงานมาจริงนะครับดังนั้นแต่ยังไม่ได้มีการอนุญาตนะครับยังไม่ได้มีการอนุญาตซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนะครับในเรื่องของกำหนดในเรื่องของการดำเนินการทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่นำในเรื่องของโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มคนนะครับหรือคณะนะครับเข้าสู่ในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้นะครับการดำเนินการนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอาศัยอำนาจนะครับ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นะครับซึ่งในมาตรา23เนี่ยเขากำหนดนะครับให้มีคณะทำงานเนี่ยประจำช่องทางเข้าออกนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าท่านเรือนแหลมฉบับเนี่ยก็จะมีคณะทำงานนี้นะครับองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ที่จุดนะครับของช่องทางเข้าออกก็คือที่ท่านเรือนแหลมฉบับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายตามหน่วยงานนั้นๆเนี่ยรวมอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตามมาตรา24นะครับกำหนดอำนาจหน้าที่นะครับว่าต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับนั้นนอกจากนี้นะครับในมาตรา39เนี่ยได้กำหนดไว้นะครับกรณีที่มีเหตุสงสัยนะครับว่าเรือมาจากท้องที่นะครับหรือเมืองท่าที่มีโรคระบาดนะครับกฎหมายเนี้ยได้มอบอำนาจนะครับกำหนดอำนาจให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่อยู่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถที่จะก็เรียกว่าตรวจนะครับทั้งผู้เดินทางและก็พาหนะนะครับรวมถึงการพิจารณานะครับในเรื่องของการให้เทียบท่าหรือพิจารณาในเรื่องของการเข้าเมืองนะครับโดยร่วมกับถ้าเป็นการเข้าเมืองก็ร่วมกับในส่วนของการต่อหมอนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเทียบท่าก็จะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับระหว่างในส่วนของกรณีเจ้าของท่าซึ่งกรณีแหลมฉบังก็คือท่านเลยนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเลกูเลเตอร์ก็คือในส่วนของกรมการท่าทางด้านนี้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการมอบหมายนะครับให้ท่านสุเทพแพทย์มากนะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่6นะครับซึ่งดูแลพื้นที่ดังกล่าวนะครับได้ร่วมกับนะครับคุณหมอสุวิทย์ธรรมปาโลซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองดักควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับรวมถึงนะครับคุณหมออหันสารักษาโภคเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีนะครับพร้อมกับทีมงานตอนนี้เดินทางลงไปทราบว่าน่าจะถึงท่านเรียนแล้วใช่ไหมซึ่งเมื่อไปถึงนะครับก็คงจะประสานนะครับกับองค์ประกอบหรือคณะที่ผู้ที่นำเรียนก็คือคณะทำงานนะครับประจำช่องทางเข้าออกนะครับเพื่อหารือในเรื่องของการดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับให้เหมาะสมที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าวเนี่ยตลอดจนมีการสารีกันตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าข่าวที่เกิดเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นในเบื้องต้นนะครับจึงยังไม่ได้อนุญาตให้เรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าเนี่ยแต่อย่างใดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการนะครับอนุญาตให้เรือต่างๆเนี่ยเข้าเทียบท่าไปอย่างใดนะครับในส่วนของผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขออนุญาตย้อนกลับไปขับดีหน่อยบ้างนะครับว่าผู้ป่วยยืนยันรายที่23นะครับเป็นเพียงผู้สัมผัสของนะครับผู้ป่วยรายที่22และเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับมีอาการไม่มากนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในความดูแลที่บำร่านะครับตลอดจนคนที่สัมผัสอื่นๆเนี่ยเราเฝ้าระวังนะครับและติดตามอาการเนี่ยทุกวันถ้ามีไข้ถึงได้การปกติก็จะนำเข้านะครับทางด้านนี้แม้ว่าเราจะเป็นรายที่23นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเราจะหมดแรงแล้วนะครับคนอินแซนหน้าเราเป็นคนละนะครับทางด้านนี้นะครับรายที่33เป็นคนนะครับทางด้านนี้ประเด็นแซงหน้าเราไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับในส่วนของสิงคโปร์นะครับประเทศอื่นๆหลังนี้เป็นต้นสำหรับจำนวน33รายเนี่ยนะครับแม้ว่าจำนวนที่ให้กลับบ้านเนี่ยจะมีเพียง10รายนะครับแต่วันนี้ก็มีข่าวดีเดี๋ยวท่าน
รองอธิบดีกรมการแพทย์ก็คงจะได้ขยายความนะครับว่ามีหนึ่งรายนะครับที่ทราบนะครับว่าผลแลบเป็นลบแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ขั้นตอนในเรื่องการพิจารณานะครับว่าจะให้เขาเรียกว่าออกจากห้องแยกโรคไม่ก็พิจารณาจะให้กลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านรองเราคงขยายความเพิ่มนะครับนั่นหมายความว่าหนึ่งนะครับสังเกตนะครับว่าจำนวนที่เราพบผู้ป่วยยืนยันเนี่ยอยู่ในลักษณะเขาเรียกว่าส่งตัวหรือชะลอตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับทางด้านนี้นะครับส่วนที่สองก็คือผู้ป่วยที่ยืนยันนะครับในภาพรวมเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับในภาพรวมเนี่ยอาการดีขึ้นหลายรายเนี่ยพร้อมที่จะให้กลับบ้านแต่ก็ติดอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขที่เราวางไว้สูงสุดก็คือผลการตรวจทางภาพปฏิบัติการเนี่ยต้องไปพบเชื้อนะครับเพราะนั้นมีจำนวนหนึ่งนะครับแม้ว่ายังนอนอยู่ในห้องแยกโรคนะครับแต่สบายดีทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นก็คงจะเป็นข้อมูลนะครับที่แถลงให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วก็ขออนุญาตให้ท่านรองมาลงนะครับได้ขยายความว่าเอ๊ะเร็วๆนี้หรือวันนี้หรือเปล่าหรือพรุ่งนี้นะครับจะเปลี่ยนจากกลับบ้าน10รายนะเป็นกลับบ้าน11รายเลขสวยนะครับหนึ่งครับเชิญครับเรียนท่านผู้ดีของคุณโรคครับพี่น้องสื่อมวลชนครับขออนุญาตทำข่าวดีต่อเนื่องจากที่ท่านดีของคุณโรคท่านได้นำเรียนกับพวกเราครับผู้ป่วยรายที่ทางสื่อติดตามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็การดีขึ้นคือผู้ป่วยจีนขณะนี้ต้องนำเรียนว่าออกจากห้องแยกโรคแล้วแล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ครับเป็นโรคครับตอนนี้รอดูอาการอย่างอื่นๆนะครับอาจจะเป็นรายที่11ขณะที่โรงพยาบาลนั้นอีกกับทางสถาบันโรคภูมิคุ้มกันที่เป็นโรงพยาบาลที่กรมดูแลอยู่นะครับผู้ป่วยที่อยู่ทั้งหมดตอนนี้มี7รายนะครับต้องเรียนว่าการดีนะครับไม่มีอาการรุนแรงมีบางรายขณะนี้ผลเมื่อเช้านะครับผลการตรวจและห้องปฏิบัติการเป็นลบเช่นกันคงเป็นปรับดังส่วนนี้ครับน่าจะมีรายที่11 12อย่างนี้จะมีว่าครับขออนุญาตให้ทางทีมงานได้ดูแลก็ขออนุญาตให้นำเรียนข่าวดีตรงนี้ก่อนครับส่วนที่2ครับเป็นส่วนที่ทางเอ็มดีกรมควบคุมโรคได้นำเรียนของเราครับในเรื่องของการเฝ้าระวังและติดตามทั้งผู้เข้าเกณฑ์แล้วก็ผู้ป่วยนะครับในชุมชนในส่วนอื่นและก็ด่านทางกรมการแพทย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันของรัฐนราธิวาสรวมทั้งเอกชนและโรงพยาบาลทุกภาคส่วนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับก็ต้องนำเรียนว่าตรงนี้เราก็เตรียมในส่วนห้องนะครับห้องแยกโรคนะครับในส่วนของผู้ป่วยก็รองรับต้องเรียนว่าตรงนี้เรารองรับไว้พอทุกคนนะครับเพื่อในสถานการณ์ที่ถ้ามีการระบาดมากกว่านี้ก็สามารถรองรับได้นะครับในส่วนนี้ต้องเรียนเราว่าการยังไม่ตกครับก็ยังเต็มที่และเป็นคนในการเตรียมความพร้อมนะครับเราทราบว่าขณะนี้ทางอาจารย์นักมนต์จากทางทีมนะครับที่เป็นสแตนแบบหรือทีมวิชาการก็กำลังปรับนะครับแนวทางในการดูแลการวิจัยและการรักษาเนี่ยให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็จะพัฒนาศักยภาพในประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมนะครับลงไปเพิ่มเติมในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนด้วยครับก็นำเรียนกับพวกเราตรงนี้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อเช้าทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับมีความต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นคือมีข้อสั่งการครับที่จะทำให้การแยกโรคนะครับในผู้ป่วยที่มีลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายหรือเข้าเกณฑ์เนี่ยออกจากระบบนะครับที่เราเรียกว่าคลินิกไข้หวัดหรือ AI คลินิกนะครับก็จะมีการดำเนินการในเขตสุขภาพนะครับที่มีพอร์ตต่างๆหรือมีกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มปฏิบัติการตอนนี้ก็ให้ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับได้มีนะครับข้อสั่งการออกไปยังเขตสุขภาพแล้วก็ยังจังหวัดครับและท่านทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับทางผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพเหล่านี้ก็จะเป็นดำเนินการในโรงพยาบาลนะครับต่อเนื่องกันไปครับก็นำเรียนกับที่ประชุมว่าก็มีการทำงานอย่างบูรณาการกันนะครับทั้งในการเฝ้าระวังจากชุมชนจากด่านและการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแล้วก็คัดแยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็ต้องเรียนว่ามาตรการนี้อย่างดำเนินการอย่างเข้มข้นครับขออนุญาตได้นำเรียนในความคืบหน้าครับขอบคุณท่านประธานครับประชาชนพี่น้องสื่อชนมีประเด็นไหนนะครับผมเห็นหลายท่านจดหน้าดูเลยเดี๋ยวเขามีเพจซีรีส์แจกนะแต่ยังเดี๋ยวจดผิดจดถูกอยากคุยกันหน่อยแนะนำด้วยนะคะ NHP นะคะอยากสอบถามว่าได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ของเรียน
ให้ทราบเนี่ยค่ะว่าเราไม่ได้เข้าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรืออันนี้มีมันต้องมาแวะพักที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าครับตอบประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแจ้งทางเรือนะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาเรือไปจอดที่ไหนเนี่ยเรือเนี่ยต้องแจ้งท่านะครับแล้วก็ต้องดีแคร์นะครับท่านเคยไปต่างประเทศเนี่ยเวลาจะเข้าเมืองใครเนี่ยท่านต้องดีแคร์ว่าท่านมีอะไรนะครับการเจ็บป่วยไหมมีข้าวของที่แสดงนะต้องแสดงในส่วนของสุราษฎร์ก่อนหลังเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ผมนำเรียนนะครับว่าเราเช็คไปที่การท่านเรือประเทศไทยแล้วก็กรมเจ้าท่าเนี่ยทราบว่าเรือประสานประสานมาถามว่าเรือประสานนั่นหมายความว่าเขาต้องเป็นคนติดต่อมานะครับแล้วก็มันก็จะมีขั้นตอนนะครับของกระบวนการต่างๆซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าอยู่ในระหว่างนะครับการประสานงานนะครับตอนนี้เราก็เลยส่งครับคนนะครับก็ได้แก่ท่านท่านตุลสุเทพนะครับตามคุณหมอสุวิทย์ที่เป็นหมอกรมดาและการทีมงานเนี่ยลงไปประสานนะครับร่วมกับเขาเรียกว่าคณะกรรมการประจำช่องทางนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมบอกนะครับก็คือว่าในเมื่อเขาเขียนการประสานนั่นก็หมายความว่าตามที่ท่านรองนายกนะครับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีคมนาคมจึงยืนยันนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีการอนุญาตนะครับให้เรือดังกล่าวเนี่ยเทียบท่าอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างพูดอันนี้คือส่วนแรกนะครับขออนุญาตทวนคำถามที่สองที่เป็นที่เกิดขึ้นที่สองคือประเทศไทยเป็นคือของขาดที่แล้วก็จริงๆจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคือก็เรือเขาก็แบบให้ไม่ได้ให้เทียบท่าแต่ว่าให้สอบคือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเขาต้องแก้นั่นหมายความว่าเขาต้องให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าสภาพตัวเรือสภาพคนที่อยู่บนเรือแล้วพอมันมีสถานะพิเศษเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเอกสารที่กำหนดนะครับว่าเรือเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้านะครับไม่ใช่มาถึงท่าแล้วแจ้งนะครับพวกนี้ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีอำนาจตามหน้าที่ถึงจะพิจารณานะครับส่วนคำถามที่บอกว่าเอ๊ะเรือเนี่ยมันมีเส้นทางหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งตอนนี้เราได้ประสานงานแล้วก็สอบถามนะครับกับทางเอเจนซี่นะครับของเขาเรียกว่าเรือท่องเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริษัทที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวเป็นเจ้าของเรือเนี่ยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลเนี่ยกำลังทยอยเข้ามาแต่ตามข่าวผมรู้นะครับว่าจริงๆรูทของเรือลำนี้นะครับไม่ได้มีเส้นทางที่ไทยนะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นมีเส้นทางที่ไทยย้ำนะครับว่าตามข่าวนะผมเชื่อว่าหลายคนไปยักหน้าจริงๆก็อ่านนะตามข่าวมาเกือบหมดแล้วนะครับว่าไม่ได้มีรูทมาที่ไทยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ะมันจึงไม่ใช่เป็นกรณีที่เป็นเรื่องปกติในเรื่องของการแต่อย่างไรก็ตามก็เลยย้ำไปอยู่ว่าขั้นตอนมันมีเรื่องของการที่เรือจะต้องอะไรมาแจ้งและส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับทีโดยอาศัยอำนาจตามพรบ.รถติดต่อเนี่ยมันกำหนดให้มีคณะทำงานที่จะร่วมกันและก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเช่นถ้าเป็นคนเข้าเมืองก็ต้องมีเรื่องตำรวจถ้าเป็นเรื่องของการที่จะเรียกผิดพลาดเนี่ยก็จะมีอำนาจของทั้งเจ้าของท่าเองก็คือทางท่าเรือนะครับตลอดจนในเรื่องของกรมเจ้าท่าที่เป็นหน่วยงานจากเรื่องธุรกิจค่ะอาจารย์ก็สอบถามนิดนึงแม้เบื้องต้นเราจะไม่อนุญาตให้เขาเทียบท่าค่ะอาจารย์แต่ว่าการส่งคณะทำงานเข้าไปตรวจสอบตรงนี้มันคือต้องไปดูอะไรอีกในเมื่อเราเบื้องต้นเราไม่ให้เขาเทียบแล้วเราต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่ออะไรคะที่บอกนะครับก็คือว่าตอนนี้ตามที่นำเรียนนะครับว่าตอนนี้เราไม่อนุญาตให้เขาเทียบท่านะครับแต่กี่ทางนักข่าวเป็นกันก็มี
ขาเรียกว่าการแจ้งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนว่าเรายืนยันหรือเปล่าเข้าใจประเด็นไหมมันเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวเมืองไหนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณนะไม่ได้เข้าเมืองคำถามคือเลยเราถอยหลังกลับเลยนะเราก็ไม่ได้โดยธรรมชาติคือเราก็จะพยายามดีแคลร์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องตามปกตินะทางด้านนี้อย่างนี้ถึงแต่ที่ผมนำเรียนก็คือเพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าทางการไทยนะครับอนุญาตซึ่งยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ยืนยันออกมาโดยนะครับทางผู้บริหารนโยบายนะครับทั้งสองซีกก็คือกระทรวงคมนาคมแล้วก็ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไม่ได้มีการอนุญาตเนี่ยนะครับแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านก็กับหน่วยงานนะครับที่มีอำนาจตามหน้าที่นะครับในสังกัดแสดงว่าเมื่อคณะกรรมการลงพื้นที่ไปพิจารณาแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาอีกทีนึงใช่ไหมคะว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่อนุญาตแน่นอนแล้วขาดในเหตุการณ์ที่ยังไม่ถึงเป็นขั้นตอนนะคะอาจารย์ว่าคือมันผมใช้คำว่าแบบนี้นะก็คือก็ลงไปดูข้อมูลนั่นนะแม้กระทั่งเมื่อกี้นักน้องนักข่าวก็ถามอยู่นะครับบอกว่าเอ๊ะมันมีเส้นทางผ่านหรือเปล่าก็อย่างที่บอกก็ต่างข่าวเนี่ยเส้นทางมันไม่ผ่านไทยแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องไปเรียกเอเจนซี่มาสอบถามถูกไหมมันถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนโยบายอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราคงไม่มีการดำเนินงานตามกฎหมายโดยอาศัยข่าวนะครับแต่ต้องอาศัยข้อมูลนะครับที่ถูกต้องและก็รอบด้านและเมื่อที่ผมนำเรียนนะครับก็คือว่านโยบายทางรัฐบาลเองหรือไม่ก็ทางผู้บริหารสูงสุดเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่าการสร้างความมั่นใจนะครับที่จะบอกว่าจะป้องกันและก็ควบคุมนะครับไม่ให้มีโรคติดต่อนะครับระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาในส่วนของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปถามในสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยมาไม่ถึงหรือมาไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะต้องเอาข้อมูลมาพิจารณาอีกทีนึงแต่ว่าจะต้องเอาข้อมูลมาพิจารณาอีกทีนึงใช่ไหมคะอาจารย์ก็รวบรวมข้อมูลถ้าข้อมูลมันไม่ต้องพิจารณาก็ไม่พิจารณาครับ เราพยายามจะบอกว่าจะต้องให้พิจารณาอีกทีเราก็จะมันคือถ้าข้อมูลมันไม่ต้องพิจารณามันก็ไม่ต้องพิจารณานะครับจากด้านนี้คือตอนนี้สถานะเรือมันยังไม่มาถึงนะเราก็ตีตอนไปก่อนไข้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับทางด้านนี้คราวนี้เนี่ยผมว่าอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เราดำเนินการในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคโดยตำแหน่งถือประโยชน์ของประชาชนและก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นสูงสุดแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่เราพิจารณาควบคู่ไปด้วยก็คือเรื่องของตัวมนุษยธรรมนะครับผมยกตัวอย่างกรณีของญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาดูประโยชน์ของตัวประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวใช้คำว่าอย่างไรเป็นภาระของประเทศโดยรวมของเขานะครับเพราะนั้นเรือนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมาจากเทียบท่าไปแล้วแต่เขาแม่อนุญาตนะครับแต่เห็นไหมเขาก็ยังต้องดูแลนะครับไม่ใช่บอกว่าพอแม่เทียบท่าแล้วไม่ดูแลเนี่ยไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องของมนุษยธรรมมันมีเรื่องของกรณีคนป่วยถ้ามีก็ต้องดูมันก็ว่าไปตามกรณีนะครับแต่น้องๆจดทิ้งอย่าเอาไปโยงกับกรณีนี้นะกรณีนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่บอกว่ามาประเทศไทยอันที่สองเนี่ยเรือยังมาโน่นนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับใครมีเขาเรียกว่าชิปเรดาร์นะครับผมมีแต่ไฟเรดาร์เนี่ยเขาใช้แต่ต้องชิปเรดาร์ของผมเองนะครับเพราะนั้นให้ติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจากทางภาคราชการไปสัมผัสแล้วก็ย้ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นแล้วก็ผมใช้คำว่าไปสื่อสารในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ต้องยืนยันนะครับว่านับตอนนี้นะครับยังไม่มีการอนุญาตให้มาเทียบท่าไปอย่างไรอาการของคนที่ได้รับเลือดของพี่แท็กซี่ค่ะพอดีคุณหมอที่เป็นหมอสถาบันบางด้านไม่ได้มาต้องขออภัยนะครับ
แต่ได้รับรายงานเบื้องต้นต้นยาวว่ารายงานเบื้องต้นเนื่องจากว่าคนนี้หลายนี้นะครับตั้งแต่รับส่งต่อจากในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนคนไข้มาด้วยสภาพใส่ท่อหายใจซึ่งถ้าคุณเป็นภาษาชาวบ้านก็มีอาการหนักนะครับตอนนี้ที่มานอนอยู่ที่สถาบันบำราศเนี่ยเป็นเวลาหลายวันเนี่ยอาการยังทรงตัวนะครับแพทย์ให้การรักษาไปตามโรคที่เขาเป็นนะครับคนนี้เป็นสองโรคควบคู่ไปกับการรักษาเนี่ยตามอาการนะครับทุกท่านเพราะนั้นตอนนี้อาการยังทรงตัวอยู่ก็คงจะต้องอยู่นะครับทุกท่านนี้เนื่องจากว่าคนนี้เนี่ยอายุประมาณ70ปีด้วยตัวนั้นก็ยังสอบตรวจอยู่นะครับเพราะว่าตัวคนไข้ก็จะมาในสภาพที่ผมใช้คำว่าพอสมควรนะครับด้านนี้เพราะนั้นทางทีมแพทย์นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับและพวกเราก็พยายามเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวนะครับตอนนี้คนครอบครัวเขาก็กำลังใจดีนะครับก็ดูแลทีนี้นะคะในสมมุติว่ามีการให้ขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะกระบวนการในการอย่าสมมุติเลยอ่ะไม่ใช่กระบวนการในการคัดกรองอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการดำเนินการยังไงบ้างผมว่ารอข้อจริงก่อนดีกว่านะแล้วก็รอเพราะว่าบางทีเราไปถามในสิ่งที่เหมือนกับเราเป็นโสดนะเราบอกว่าถ้าเกิดฉันจะแต่งงานเนี่ยฉันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นไรหรอกรอให้แต่งจริงเนี่ยนะแต่งได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่านะตอนนี้ไม่มีการอนุญาตนะครับข้อมูลนะครับไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจอนุญาตนะแต่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับที่เป็นผู้กำกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะครับแต่งงานตรงนี้นะครับได้มอบนโยบายนะครับแล้วก็หน่วยงานทางด้านนี้ได้มีการรายงานขึ้นไปนะครับยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการอนุญาตนะครับให้เทียบท่าไปแต่งไม่งั้นเดี๋ยวข่าวพูดกันหมดแล้วนะครับว่านะครับอนุญาตนั้นไม่ถูกต้องนะคะโอเคว่าเรายังไม่มีการอนุญาตในตอนนี้แต่ว่าแผนการรับมือสถานการณ์แบบนี้ค่ะกรณีถ้าเกิดมีเรือเข้ามาขอเทียบท่าแบบนี้มาตรการที่เราจะต้องเข้าไปปฏิบัติหรือว่าเวลาอนุญาตให้เขาเข้ามาต้องมีขั้นตอนยังไงอาจารย์จะทำเหมือนที่สนามบินหรือว่าจะยังไงเนี่ยตอบได้คือภาพรวมของทุกด่านนะของทุกด่านเนี่ยเรามีการดำเนินการเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันจะไปตามบริบทของผู้เดินทางตามบริบทของยานพาหนะแล้วก็ตามบริบทของตัวช่องทางนะครับสนามบินเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดมาด้วยเครื่องบินนะครับมาทีละเป็นล็อกก็คือคนที่โดยสารแต่ด้านนี้ขึ้นไปเอาเป็นด่านพรมแดนคือเป็นด่านคนนะคนก็เดินมาหรือไม่ก็มีนั่งเขาเรียกว่านั่งรถมาเพราะนั้นวิธีการเนี่ยหลักการเป็นหลักการเดียวกันนะครับทางด้านนี้ก็คือว่าเราหนึ่งเช็คล่วงหน้าอันที่สองก็คือมาถึงจุดคัดกรองว่ามีไข้ดูว่ามีอาการระบบทางเดินหายใจไหมอันนี้กรณีคนนะครับพอมาเป็นเรือเนี่ยมันก็สภาพก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีสองลักษณะนะครับคือเรือท่องเที่ยวนะครับกับเรือที่เป็นเขาเรียกว่าตัวในการขนส่งตัวพัสดุนะครับเพราะนั้นสองอย่างนี้ต่างกันเรือท่องเที่ยวคนก็จะเยอะแต่เรือขนส่งพัสดุในคนไม่เยอะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามาตรการมันจะเป็นไปตามอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าสภาพของตัวช่องทางสภาพยานพาหนะนะครับสภาพของลักษณะของตัวผู้โดยสารเพราะนั้นก็ยืนยันนะครับจริงๆเขามีตัวเลขเขาแถลงทุกวันอยู่นะครับว่าเรามีการคัดกรองทั้งสนามบินเป็นตัวเลขของผมขึ้นจอได้ดูนะนะครับว่าเราคัดกรองไปแล้วกี่เที่ยวจำนวนคนเป็นเท่าไหร่เราขึ้นตารางให้ดูได้ดีนะครับเพื่อที่จะเห็นนะครับว่าจริงๆมันคัดกรองนะครับขึ้นตารางให้ดูขึ้นตารางที่เป็นภาพรวม
้าเบิกกันต่อได้ดีเดี๋ยวเขามีให้ก็คือเขาจะมีว่าเนี่ยคัดกรองจากสนามบินเนี่ยไปเท่าไหร่เจอเขาเรียกว่าผู้ป่วยเข้าข่ายเท่าไหร่นะครับของด่านน้ำเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ว่าคัดไปหลายคนนะแล้วก็มีด่านภูมิแดนด้วยนะเพราะนั้นก็อยากเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเห็นแต่เราทำที่สนามบินไม่ใช่นะเราทำทั้งบกน้ำอากาศทางด้านนั้นนะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่าพรุ่งนี้อีกนิดเดียวค่ะอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะอาจารย์ขาตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตให้เทียบท่าจริงเราจะปฏิบัติเหมือนกับที่ญี่ปุ่นคือให้อยู่บนเรือหรือว่าต้องเอาเข้ามาในพื้นที่ที่เฉพาะค่ะอาจารย์แบบแยกโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สมมติกันก็แล้วแต่กรณีคือผมใช้คำว่าอย่าคาดการนะครับหรือสอบถามสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสื่อสารออกไปพี่น้องประชาชนก็อาจจะเข้าใจแล้วก็ไปเลยนะครับตอนนี้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับทางด้านนี้ก็คือยังไม่มีการอนุญาตณตอนนี้ครับอย่างนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้เดินเที่ยวท่าโอที่ไม่ดีค่ะเรียนถามค่ะพอดีว่าในสื่อออนไลน์อะค่ะมันมีส่วนของบุคลากรของโรงพยาบาลที่ไปโพสต์ว่าณตอนนี้หน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลนั้นขาดแคลนเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่ามันมีการแบ่งโควต้ากันอย่างนี้ค่ะเขาใช้คำว่าขาดคราวเคยได้ยินคำขาดคราวหมายความว่าของไม่ขาดแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ที่ติดทางนะครับจำกรณีวัคซีนเขาเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าได้ไหมอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยวัคซีนไม่ขาดแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งคนที่ไปใช้บริการเนี่ยมันกระจุกตัวเพราะนั้นมันก็ทำให้หน่วยบริการนั้นเนี่ยอาจจะมีการขาดวัคซีนสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการสั่งการแล้วก็มีการมอบนโยบายไปก็คือกรณีแบบหน้ากากเนี่ยจุดที่ขาดเนี่ยข้างเคียงเขามีจุดที่มีเพราะนั้นเนี่ยบอกว่าให้ไปยืมกันภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพทั้งระดับอำเภอซึ่งก็จะดูแลทุกตำบลทั้งระดับจังหวัดซึ่งเขาดูแลนะครับตัวทุกโรงพยาบาลแล้วก็ภาคเขียงที่เขาดูแลทุกจังหวัดเพราะนั้นให้สื่อสารแบบนี้นะครับว่าตัวน้องๆหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เขาอาจจะโพสแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ผู้ปฏิบัติบางส่วนในการรู้สึกว่าของว่ามันขาดกราวแต่จริงๆก็คือการที่น้องๆแบบนั้นรายงานเนี่ยเป็นเรื่องดีขึ้นมานะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาควรจะรายงานผู้บังคับบัญชาเพราะว่าจะได้ไปหยิบยืมบางทีไปเขาเรียกว่าหน่วยงานใกล้ๆก็มีของแล้วนะครับจากนั้นนะอันนี้ย้ำว่าแบบภาวะที่เกิดเขาเรียกว่าการใช้มากๆแบบนี้มันจะเกิดภาวะขาดกราวนะครับไม่ใช่ขาดแคลนนะเปิดในพจนานุกรมมีคำนี้อยู่นะครับคำว่าขาดคราวนะครับขาดคราวถ้าเป็นเต็มๆเขาใช้คำว่าขาดชั่วขาดคำว่าขาดแกรมนี่ก็คือไม่ดีขออนุญาตค่ะจากจอสร้อยจารย์ลูกคนถามนิดนึงถ้าเกิดสมมติเรือเขามาเข้าที่ประเทศไทยเราต้องดูแลแล้วถ้าสมมติมีคนป่วยพวกนี้ครับในเมื่อมันอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์หรืออะไรพวกนี้ข้อมูลเนี่ยเรายังได้ไม่ครบถ้วนก็จะไปสมมติเลยนะเดี๋ยวรอฟังตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตอนนี้เนี่ยเขาลงไปในพื้นที่ย้ำนะครับเขาลงไปในพื้นที่เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตรวจสอบข้อมูลอันที่สองก็คือหาลือนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีข้อกฎหมายมันมีวิธีปฏิบัติเนี่ยไว้หมดแล้วก็ย้ำอย่างที่บอกกันนะครับก็คือว่าถ้าเราดูข้อมูลที่กระทรวงแถลงเราจะเห็นนะครับว่าเราคัดกรองในเรื่องของตัวเรือนี่ไม่ใช่บอกว่าเปิดมาทำนะครับทำตั้งแต่มกราคมนะครับแต่การเนี่ยท่านค่ะขออนุญาตค่ะจาก PPTV ค่ะไม่ต้องสมมุตินะไม่ได้สมมุติค่ะตัวเองก็ถามประเด็นของที่สัตหีบอะค่ะพอดีเมื่อเช้ามันมีเหมือนแพทย์ที่คนพบสารที่เขาวิจัยเรื่องสารว่าจริงๆระยะฟักตัวของโคโรนานะคะอาจจะเพิ่ม24วันตรงนี้ค่ะท่านมีข้อมูลยังไงบ้างไหมคะแล้วที่สัตหีบเราจะมีการขยายการเฝ้าระวังค่ะขอบคุณค่ะ
ช่วงนี้ยังใช้เดิมครับเป็นข้อสังเกตของผมเรียนนี้ครับว่าข้อสังเกตเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่มีจำนวนป่วยมากขึ้นขณะนี้ยังเป็นมาตรการในการดูแลในการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเดิมครับแต่ทีมผู้เชี่ยวชาญก็ดูข้อมูลเหล่านี้อยู่ครับพี่น้องสื่อมวลชนครับสวัสดีครับก็ขอบคุณ